ท่านที่เป็นนักศึกษาทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อแสวงหาธรรมะหรือสิ่งที่ควรแสวงหาเพราะว่ามันยังขาดอยู่การศึกษาทั่วไปในโลกเดี๋ยวนี้แยกเรื่องศาสนาออกไปจากการศึกษาเป็นส่วนใหญ่จึงขาดอยู่เขาจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกอย่าไปรู้เลยรู้แต่ว่าเมื่อยังขาดความรู้ทางธรรมะอยู่แล้วก็ชีวิตนี้ไม่ประสบกับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้ท่านทั้งหลายจะต้องหาให้มันให้เต็มท่านทั้งหลายเรียกตัวเองว่านักศึกษาอะไรเป็นการศึกษาข้อนี้เป็นข้อที่จะต้องคิดว่าโดยที่แท้เรามีสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตชีวิตจะดูแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วมันชักจะฟันเฟือหรือสับสนอยู่มากชีวิตนั้นมันเป็นทั้งตัวการศึกษาในชีวิตนั้นมันเป็นตัวผู้ศึกษาในชีวิตตัวเดียวกันนั่นแหละมันจะเป็นผู้รับผลของการศึกษาเรารู้จักมันกี่มากน้อยแค่หางอื่นได้ไหมเนี่ยก็ให้ลองใครควรดูดีๆชีวิตเป็นตัวการศึกษาในตัวมันเองมันเป็นตัวผู้เรียนเป็นตัวการเรียนเป็นตัวการสอบเป็นกรรมการแห่งการสอบ ตลอดชีวิตความเป็นอยู่ความสุขความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นตัวชีวิตนั่นน่ะมันเป็นการศึกษาไปหมดเรารู้จักมันแค่หางอึ่งได้ไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะขอคิดดูมันมีมากมายเฉพาะในวันนี้จะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าพลังผลักดันของชีวิตเขาเรียกกันว่าโมทิฟหรื
อะไรอย่างนั้นแหละโมติเวตชีวิตโมทีฟคือสิ่งที่โมติเวตชีวิตให้เป็นไปเดี๋ยวนี้ชีวิตมันเป็นทั้งหมดอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันเป็นการศึกษาตัวผู้ศึกษาตัวผู้ที่จะได้รับผลของการศึกษา ถ้ามีพลังผลักดันให้มันถูกต้องมันคงจะได้รับผลดี แล้วเราก็ไม่อาจจะพูดได้ทั้งหมดจะพูดในแง่ของชีวิตจิตใจมากกว่าในแง่ของวัตถุนั่นมันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติมีการผลักดันปรุงแต่งไปตามเรื่อง ถ้าเราจะเรียกเป็นภาษาบาลีกันสักหน่อยมันก็คงจะได้แก่คำที่คนสมัยนี้เขาเกลียดเขาไม่อยากฟังระคายหูครึกคระครึกคระก็คือคำว่าสังขารนั่นเองสังขารสังขาระสังขารนั่นเองเป็นสิ่งผลักดันเป็นพลังผลักดันของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตท่านทั้งหลายเคยเรียนในโรงเรียนหรือไม่เคยเรียนในโรงเรียนรู้เอาจากที่ชาวบ้านพูดว่าสังขารสังขารคือร่างกายถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้สังขารรู้จักสังขารแค่หางอึ่งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นทั้งหมดคำว่าสังขารนี่มันแปลว่าการปรุงแต่งซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาทุกคนทุกแห่งอำนาจการปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คล้ายกับว่าแม้แต่ไอ้โลกนี่มันก็มุนไปเพราะกำลังของสิ่งที่เรียกว่าสังขารจักรวาลทั้งจักรวาลนั่นแหละมันเคลื่อนกันไปอย่างไม่อยู่นิ่งมันก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าสังขารมันผลักดันแต่นั้นมันเป็นเรื่องของฝ่ายวัตถุฝ่ายธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของจิตใจเก็บไว้ทีก่อนแต่ก็ให้รู้ว่ามันมีแรงผลักดันด้วยเหมือนกันในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุทีนี้มาดูกันในแง่จิตใจที่มันเป็นเรื่องด่วนเรื่องจำเป็นเฉพาะหน้าของพวกเราที่เรียกตัวเองว่านักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาซึ่งเป็นตัวชีวิตทั้งหมดในทุกแง่ทุกมุม สิ่งผลักดันชีวิตให้เป็นไปให้ พัฒนาไปนี่มันก็ลึกซึ้งเหมือนกันมีทั้งโดยสัญชาตญาณล้วนๆแล้วมีทั้งโดยภาวิตญาณคือวิชาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้พอกพูนให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันเป็นไปเองโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้จัดการไม่ได้อะไรกับมันก็เรียกว่าเป็นไปโดยสัญชาตญาณมันก็มีอยู่มาก และมันก็มีอยู่อย่างเนื้อสิ่งใดด้วยก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันในความรู้ที่มันเกิดได้เอง
โดยไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาจากใครนี่มันก็มีอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางวัตถุในส่วนจิตใจมันก็มีแม้จะไม่มากซึ่งเคยได้เรียนกันมาแล้วในเรื่องของสัญชาตญาณในวิชาไบโอโลยีไปดูเอาเองแต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้ทราบว่าสัญชาตญาณนี่มันก็ถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งผิดหรือจะเรียกว่าปรุงแต่งไปทางหนึ่งมันจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นกิเลสเป็นกิเลส มันคือปราศจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ทำไปตามอำนาจความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็เป็นกิเลสในที่นี้ถ้ามันได้รับการแวดล้อมดีการศึกษาดีอบรมดีมันก็หมุนมาในทางที่จะเป็นโพธิอย่างตรงกันข้ามอันหนึ่งมันไปเป็นกิเลสไปเป็นกิเลสเราจึงร่ำรวยด้วยกิเลสควบคุมไว้ไม่อยู่ก็เป็นอันธพาลโดยไม่ต้องสงสัยอันธพาลไปทุกอย่างรู้จักควบคุมไว้ได้ดีก็เป็นโพธิคือความรู้ที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่น่าพอใจหรือที่ว่าดีที่สุดที่จะได้ที่จะดีได้เรียกว่าถึงที่สุดก็แล้วกันเดี๋ยวนี้การศึกษาของท่านทั้งหลายนะขออภัยจะพูดกันตรงๆว่ามันมีอยู่อย่างไรมันนำไปสู่จุดหมายอันนั้นหรือว่าศึกษาการด้วยความรู้สึกเพียงจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ดีที่สุดดีที่สุดกันอยู่ที่ตรงนี้ที่วัตถุที่สิ่งสนองกิเลสไม่ใช่เรื่องของโพธิก็แปลว่าเราถูกจับตัวไว้ด้วยกิเลสมันเป็นเรื่องที่จะต้องรู้หรือว่าแก้ไขเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องโมติฟหรือสิ่งผลักดันของการศึกษาโดยเฉพาะในแง่มุมที่ว่าชีวิตมันเป็นการศึกษา อะไรเป็นสิ่งผลักดันใหท่านทั้งหลายมาสู่การศึกษาก็กำลังบากบั่นสุดเวียงอยู่ด้วยการศึกษาสิ่งนั้นคืออะไรโดยสัญชาตญาณชนิดไหน มันโดยสัญชาตญาณแห่งกิเลสหรือว่าโดยสัญชาตญาณแห่งโพธิคำว่ากิเลสนั่นแปลว่าสกปรกก็ยืมคำว่าสกปรกที่ชาวบ้านพูดจากันอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรียกชื่อของกิเลสซึ่งเป็นความสกปรกในทางจิตใจโพธินี่แปลว่าความรู้มันก็เป็นความสะอาดมีความหมายเป็นความสะอาดเป็นความสว่างสวัยแจ่มแจ้งเป็นความสงบเย็นนั่นมันเป็นเรื่องของโพธิเรามีอะไรเป็นเครื่องผลักดันในการศึกษาคือโดยกิเลสหรือโดยโพธิมันจะเป็นเรื่องของอะไรก็ขอให้ตัดสินเอาเองฟังเอาเอง ถ้ามันเป็นด้วยกิเลสมันก็
มีเรื่องที่จะต้องแยกดูเป็นสี่ความหมายกิเลสซึ่งในที่นี้เรียกว่าอุปาทานจะเรียกว่าอุปาทานหรือเรียกอะไรก็สุดแท้มันก็คือพวกกิเลสนะคำว่าอุปาทานนั่นไม่ใช่โรคพิษทีเรียอย่างที่ทั้งหลายรู้กันโดยมากคำว่าอุปาทานมันหมายถึงเรื่องความหมายมั่นหมายมั่นเอาเป็นเอาตายเรื่องอำนาจของอวิชชาความไม่รู้จักสิ่งนั้นตามที่เป็นจริง ความรู้สึกชั่วแล่นชั่วขณะเป็นกำลังสำคัญเดี๋ยวนี้เรากำลังหมายมั่นในการศึกษานี่ด้วยอำนาจของอุปาทานหรือเปล่าถ้าท่านมีความหวังในทางกามเซ็กเป็นวัตถุปัจจัยสำหรับกระตุ้นการศึกษานั่นก็เรียกว่ามีกามุปาทานมีความยึดมั่นหมายมั่นในทางกามเป็นโมติฟของการศึกษาและการงานคิดว่าจะเรียนให้ดีเพื่อหาเงินได้มากแล้วจะเสวยสุขารมณ์ใช้คำสุขกระโดดอย่างนี้ก็ได้ ให้ดีที่สุดมีพิธีสมรสให้ดีที่สุดมีการเป็นอยู่แข่งกับเทวดานั่นถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีกามุปาทานเป็นแรงกระตุ้นเพื่อการศึกษาจะได้รับผลอย่างไรเนี่ยก็ดูต่อไปกันแล้วกันนี่ข้อที่สองมันมีความทิฏฐิดื้อรั้นไม่ได้เล็งถึงกามถึงอะไรนะแต่ว่าดื้อรั้นหมายมั่นโดยทิฏฐิมามันวิเศษแน่มันดีแน่อะไรอะไรมาปรุงแต่งมาให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องที่ดีแน่มีทิฏฐิหมายมั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามี ทิฏฐิอุปาทานทิฏฐิอุปาทานเรียกว่าทิฏฐุปาทานสั้นๆสนทนที่กันแล้วมีความหมายมั่นในทิฏฐิไม่ดูหน้าใครมุ่งมั่นในการศึกษานี่เรียกว่าโดยอำนาจของทิฏฐุปาทานทีนี้ถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ทำตามกันไปอย่างงมงายไม่ต้องมีความคิดอะไรไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมันทำตามที่เขาเคยทำอย่างนี้ก็เรียกว่า ยึดมั่นด้วยศีลวัดศีลพจน์คำว่าศีลวัดนี่คำแปลของมันก็คือการมุ่งหมายเอาผลผิดจากความหมายที่แท้จริงถือความหมายผิดจากความหมายที่แท้จริงเป็นศีลปัตตุปาทานเป็นลักษณะงมงายเป็นไสยศาสตร์เป็นคลังเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นนู่นถ้าเรามามีการศึกษาด้วยความหวังชนิดนี้ก็เรียกว่าการศึกษาของเรามีทิฏฐุปาทานเป็นโมทิฟที่อันที่สี่อันนี้ฟังให้ดีๆมันมีตัวกูเป็นโมทิฟเรียกว่าอัตวาทุปาทานเรื่องหน้าแห่งตัวกูโง่หรือฉลาดไม่รู้ ตัวกูนี่เป็นใหญ่เป็นหลักกูต้องการอะไรกูจะอยากได้อะไรจะมีอะไรมาเป็น สิ่งยึดครองทั้งหมดทำไปเพื่อตัวกูถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีกาอัตวาทุปาทานเป็นเครื่องกระตุ้นสี่คำนี้มันเป็นคำศาสนาซึ่งอาจจะแปลกหูแต่มันเป็นความจริงที่มีอยู่ในบุคคล
ที่มันผลักใสหรือผลักดันหรือจูงจมูกขอให้ถ้าพูดหยาบๆก็ใสหัวไปเลย อุปาทานทั้งสี่นี้มันใสหัวคนทั้งหลายให้เป็นไปตามนาจของมันเพราะฉะนั้นการศึกษาของเรานี่ก็เหมือนกันแหละด้วยดีๆ มันเป็นไปตามนาจอุปาทานทั้งสี่เหล่านี้หรือหาไม่ถ้ามันเป็นไปตามอำนาจอุปาทานแล้วมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณประเภทกิเลสถ้ากิเลสต้องสกปรกไม่ได้แง่ใดก็ได้แง่หนึ่ง เรามีการศึกษาโดยหวังเรื่องทางกามปลักใสหรือมีการศึกษาอำนาจทิฏฐิถือมั่นถือรั้นปลักใสหรือว่ามีอำนาจความงมงายตามๆกันไปโดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเป็นเครื่องผลักไสหรือมีตัวกูของกูมีอีโกอิสต์คอนเซ็ปต์นะว่าตัวกูมันเป็นเครื่องผลักไสเราไปตัดสินเอาเองว่ากำลังมีอะไรไม่ต้องละอายใครเพราะรู้คนเดียว แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรู้และต้องจัดการกับมันให้ถูกต้องมิฉะนั้นมันจะได้รับประโยชน์ในทางที่ไม่สะอาดหรือไม่เป็นโพธิไม่เป็นชีวิตที่ถูกต้องมันก็จะไม่ได้ชีวิตที่พึงปรารถนา เรียกว่าไอ้ชีวิตนี่เป็นตัวการเป็นตัวยืนโรงอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวปัญหาสำหรับจะให้เราแสวงหาอะไรมาแก้ไขหรือมาตกแต่งมาปรับปรุงมาพัฒนาให้มันเป็นไปชีวิตที่พึงปรารถนามีอยู่อย่างไรหรือว่าถ้าเรากำลังมีอยู่ด้วยอำนาจของอุปาทานเช่นเดียวกับการศึกษาแล้วมันจะเป็นชีวิตที่น่าปรารถนาหรือหาไม่ ชีวิตแท้จริงที่น่าปรารถนานั้นมันมีความเย็นสะอาดสว่างสงบแล้วพูดกันอย่างภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของท่านทั้งหลายกำลังมีชีวิตที่กัดเจ้าของหรือเปล่าหรือมีชีวิตชนิดที่เข้ารูปเข้ารอยกันดีล้วนแต่ส่งเสริมให้เป็นไป ถ้ายังมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่คือไม่ถูกต้องเป็นการศึกษาที่ไม่เพียงพอ ชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของด้วยความรักบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความเกลียดบ้างด้วยความกลัวบ้างด้วยความวิตกกังวลบ้างอาลัยอาวรณ์บ้างอิจฉาริษยาบ้างหวงบ้างหึงบ้างเหล่านี้มันมีหรือไม่ถ้ามันมีอยู่มันก็กัดเจ้าของให้ร้อนเป็นไฟก็มีให้เจ็บปวดก็ถูกแทงก็มีให้โง่มันก็ถูกครอบงำก็มีติดพันนุ่มนางไปหมดไม่มีเสรีภาพเส้นเลยก็มีนี่เรียกว่าชีวิตมันยังไม่ถูกต้องมันยังกัดเจ้าของการศึกษายังไม่พอหรือจะไม่ถูกต้องหรือถูกต้องที่ไม่พอมันถูกต้องน้อยเกินไปขอให้สนใจเป็นพิเศษเถิดเราจะได้ชีวิตชนิดที่ควรจะได้คือไม่กัดเจ้าของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้สอนไว้เป็นเวลาพันปีมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยรู้มันก็เป็นของใหม่เอี่ยมเพราะว่าเขาไม่เคยรู้พวกฮิปปี้หลายชนิดหลายรูปแบบเกิดขึ้นในโลก
ก็เพราะไม่พอใจชีวิตที่กำลังเป็นอยู่เขาอยากจะหาที่มันดีกว่านั่นถูกต้องกว่านั่นจริงกว่านั่นที่เป็นที่พอใจ แต่มันก็ไม่มีโพธิไม่มีปัญญาพอที่จะแสวงหาให้พบมันก็เลยไม่พบมันเป็นฮิปปี้ที่ตายเปล่านะจนครั้งหนึ่งพวกเยาวชนทั้งหลายนิยมพวกฮิปปี้มันพิสูจน์ความโง่ความไม่เพียงพอกันเลิกหายไปเอง แต่อย่าลืมว่าไอ้ความต้องการนี่มันยังต้องการในชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีกว่าเก่าชนิดที่ดีกว่าที่เรากำลังมีอยู่ที่จะเรียกว่าใหม่ก็ได้ จึงขอเสนอแนะว่าถ้ามันเป็นไปด้วยอำนาจอุปาทานทั้งสี่มันก็เป็นสัญชาตญาณของกิเลสมันจะต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามคือสัญชาตญาณที่ได้กลายมาเป็นโพธิถ้ามันไม่คลายมาได้แต่เล็กๆแต่ทารก มันก็ต้องศึกษากันเรื่อยๆไป ทำให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าได้เกิดในตระกูลที่ดีก็มีบุญมีกุศลก็จะมีการแวดล้อมที่ถูกต้องแวดล้อมมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วก็ดีขึ้นสูงขึ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดถ้ามิฉะนั้นก็ธรรมดาบูชากามารมณ์เป็นพระเจ้าไปดูเองมันจะเกิดอะไรขึ้นการบูชากามารมณ์เป็นพระเจ้าลูกสาวเรียนเกือบตายทำงานเกือบตายอะไรทุกอย่างสุดเวียงทั้งนั้นแต่เพื่อบูชาพระเจ้าคือกามารมณ์ ไหนๆจะพูดแล้วก็ขอพูดเสียสักหน่อยว่ากามารมณ์มันคืออะไรกามารมณ์นั้นไม่ใช่การสืบพันธุ์เหมือนที่เขาพูดกันอยู่หรือเด็กๆจะเดาเอาเองว่ากามารมณ์เป็นสิ่งเดียวกับการสืบพันธุ์เห็นได้ง่ายๆว่าการสืบพันธุ์นี่เจ็บปวดลำบากยุ่งยากไม่มีใครประสงค์การสืบพันธุ์แต่ว่ากามารมณ์นั้นใครๆก็ชะเง้อหามันคนละเรื่อง กามารมณ์ก็เป็นเรื่องค่าจ้างหรือของหลอกหรือของยั่วของหลอกให้คนโง่มันทำการสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องการเพราะว่ามันลำบากยุ่งยากเจ็บปวดแต่ว่าทนความล่อความยั่วหรือขาดจ้างของธรรมชาติไม่ได้มันก็เอาเพราะว่าเขาฝากไว้ด้วยกันติดอยู่ด้วยกันมันบูชากามารมณ์แล้วก็นำไปสู่การสืบพันธุ์กิจกรรมทางเพศนำไปสู่การสืบพันธุ์ไม่ว่าเดี๋ยวนี้จะฉลาดถึงขนาดจะหลอกธรรมชาติมียาคุมกำเนิดมียาอะไรมันก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ยังมีการเพิ่มพลเมืองอยู่นั่นแหละ อย่าไปเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นปลาที่กินเหยื่อและติดเบ็ดกังกามารมณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเพศมีรสเสน่ห์ยั่วยวนที่สุดเลยส่วนกามารมณ์นั่นส่วนการสืบพันธุ์นั่นน่าสั่นหัวลำบากยุ่งยากเจ็บปวดจะด้วยดีว่าไอ้เรื่องกามารมณ์นั่นมันเป็นค่าจ้างที่หลอกลวงเราอุตส่าห์เรียนอุตส่าห์ทำการงานสะสมเงินสะสมทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่กามารมณ์สูงสุดมันจะถูกหรือจะผิดก็นี่ก็ดูเอาเองเรื่องกามารมณ์เฉพาะกิจกรรมทางเพศนี่มันเป็นเรื่องพิจารณาดูก็พอจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่สกปรกในแบบวัตถุ
และมีกิริยาท่าทางที่น่าเกลียดจนต้องซ่อนเร้นไม่ให้ใครเห็นกิจกรรมทางเพศก็กินแรงงานทางร่างกายสูงสุดแล้วก็ง่ายจนสุนัขก็ทำเป็นแล้วผลที่ได้คือความบ้าวูบเดียวกิจกรรมทางเพศให้ผลสูงสุดเป็นความบ้าวูบเดียววูบเดียวนี่คือเรื่องกามารมณ์ที่บูชากันนักจนยกย่องเป็นกามเทพอะไรอะไรก็สนใจสนใจวันวาเลนไทน์นะดูดีๆเถอะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนี่มันเป็นเรื่องของกามารมณ์ไม่ใช่เรื่องการสืบพันธุ์ ถ้าเป็นเรื่องกามารมณ์ก็เป็นยังกินเหยื่อยังรับจ้างพระอริยเจ้าเช่นพระโสดาบันเป็นต้นก็มีการสืบพันธุ์แต่ว่าไม่หลงไหลหรือขนาดบูชากามารมณ์มันต่างกันอย่างนั้นเราจะเอาอย่างได้ไหมเราต้องการสืบพันธุ์มีพืชพันธุ์ไม่สูญพันธุ์แต่ก็ไม่ต้องหลงไหลในค่าจ้างค่าหลอกลวงของธรรมชาติเรารู้จักอันนี้แล้วเราก็จะไม่ตกเป็นอะไรดีจะใช้คำว่าเป็นทาสก็ได้เป็นทาสของกามุปาทานอันแรกทำทุกอย่างด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากามซิกมันฟรอยด์เขาพูดไว้มากมายสรุปรวมความแล้วก็ได้ความว่าทุกอย่างที่มนุษย์ทำไปเป็นไปมันล้วนแต่อาศัยพลังของเซ็กซ์หรือกามนั่นก็ถูกแต่มันถูกเพียงหนึ่งข้อในสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราก็ควรจะดูกันต่อไปมันก็มาถึงข้อที่สองที่เรียกว่าโดยพลังทิฏฐิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความคิดความเห็นที่สะสมมามันเป็นทิฏฐิที่พอใจแก่เราเราก็ยึดมั่นถือมันเป็นทิฏฐิของเรานี่ยึดมั่นอย่างที่เรียกว่ากระต่ายขาเดียว อย่างนี้มันก็จริงหรือไม่จริงทุกอย่างที่เราทำไปที่ว่าทำไปในอำนาจกามารมณ์เดี๋ยวนี้มาทำในอำนาจของทิฏฐิก็ได้มิจฉาทิฏฐิทิฏฐิหมายมั่นอย่างไรทำไปอย่างนั้นในโลกนี้ทุกคนทำไปในอำนาจของทิฏฐิมันจะได้ผลอย่างไร ทีนี้ที่ว่าได้ทำไปในอำนาจของศีลปฏุปาทานความงมงายการเอาอย่างหรือว่าการไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วก็มีความงมงายตามกันไปข้อนี้มันก็ช่วยไม่ได้มันก็มีมากเหมือนกันแล้วก็กำลังมีอยู่มากด้วยเห็นเพื่อนเฮไปศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เอ้าก็เฮไปเพื่อนก็นิยมศึกษาแพทย์ศาสตร์ก็เฮกันไปก็นิยมบริหารธุรกิจก็เฮกันไปถ้าต้องเฮไปอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลปฏุปาทานมันยึดมั่นสิ่งนั้นโดยไม่รู้ความหมายแท้จริงของสิ่งนั้น มันก็มีอยู่มากในโลกเหมือนกันที่เรามาศึกษาอะไรกันมากๆอย่างนี้ทีแรกมันก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องนอกจากเฮ้ตามกันไปอะไรเขากำลังนิยมกันอยู่ก็เฮ้กันไปอย่างนั้น อย่างนี้มันก็เป็นศีลปฏุปาทานโดยไม่ต้องสงสัย อ้าวทีนี้เรื่องสุดท้ายที่สำคัญที่สุด เรื่องตัวกู
ตัวกูความรู้สึกอันนี้เป็นสัญชาตญาณเกิดได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอน สัตว์เดรัจฉานก็มีก็ทำเป็นตัวกู อยากจะพูดว่าแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้พฤกษาชาติทั้งหลายก็มีความรู้สึกเรื่องตัวกู แต่พอพูดอย่างนี้คนบางพวกก็บ้าแล้วอะไรมาพูดให้ต้นไม้มีชีวิตมีความรู้สึกเป็นตัวกู้ทีนี้วิทยาศาสตร์อันละเอียดอ่อนมันก็พิสูจน์ไปถึงนั่นแล้วว่าต้นไม้ก็มีความรู้สึกที่เป็นตัวกู้มันไม่อยากตายอย่างเดียวกับมนุษย์เนี่ยต้นไม้เนี่ยแล้วมันก็ต่อสู้เพื่ออยู่ความอยู่รอดสุดชีวิตจิตใจอย่างเดียวกับมนุษย์เนี่ยเขาพิสูจน์ทดลองได้เครื่องมือพิเศษว่ามนุษย์ถ้าว่าต้นไม้ก็รู้จักตัวตายไม่อยากตายเกลียดความตายเกลียด คนที่เป็นศัตรูกับต้นไม้มันด้วยเครื่องวัดอันหนึ่งวัดต้นไม้วัดความเคลื่อนไหววัดความรู้สึกของต้นไม้ พอคนที่รักต้นไม้เข้ามาในห้องนั้นน่ะเครื่องวัดนั่นก็บอกลักษณะอย่างพอคนเกลียดต้นไม้เข้ามาในห้องนั้นเครื่องวัดก็บอกความรู้สึกของต้นไม้อย่าง ต้นไม้ยังเป็นได้ทั้งอย่างนี้มันก็มีตัวกูเหมือนกันในระดับละเอียดอ่อนเหลือประมาณรวมความว่าตัวกูนี่มันเป็นสมบัติดั้งเดิมเดิมแท้ดั้งเดิมของสัญชาตญาณไม่ต้องมีใครสอนมันก็รู้สึกได้เองมันกลัวตายมันอยากอยู่แล้วในที่สุดมันก็นำไปสู่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็ยิ่งขึ้นไปจนเป็นความเห็นแก่ตัวชั้นเลวร้ายชั้นกิเลสที่สุดไม่ใช่เห็นแก่ตัวเพียงสัญชาตญาณนี่กำลังเป็นปัญหาทั่วไปทั้งโลกความเห็นแก่ตัวกำลังเป็นศัตรูเลวร้ายให้ทั้งโลกนี่มันเดือดร้อนกันไปหมดเพราะมนุษย์มันเห็นแก่ตัวมันควบคุมสัญชาตญาณไว้ไม่ได้มันก็กลายเป็นเห็นแก่ตัวอย่างกิเลสทุกคนทำอะไรด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าพอดีมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกินพอดีมันก็ทำลายผู้อื่นทำลายตัวเองนอนไม่หลับเป็นว่าฆ่าตัวตายไปก็เพราะเห็นแก่ตัวมหาเศรษฐีก็ฆ่าตัวตายได้นักปราชญ์ชนิดที่มีปัญญาแบบเห็นแก่ตัวมันก็ฆ่าตัวตายได้เป็นว่าไปโรงพยาบาลว่าเพราะความเห็นแก่ตัวคุณดูเองกันแล้วกันในแง่เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวในแง่การเมืองเดี๋ยวนี้มันก็ความเห็นแก่ตัวในแง่ปกครองมันก็เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวทั่วไปมันก็ความเห็นแก่มีความเห็นแก่ตัวเต็มไปทั้งนั้นมันสร้างมูลภาวะมันทำลายธรรมชาติมันเบียดเบียนมันทำอันตรายแก่กันและกันมันอิจฉาริษยาแก่กันมันไม่ร่วมมือกันไม่สามัคคีกันไม่รักใคร่กันเพราะความเห็นแก่ตัวในความเห็นแก่ตัวหมายถึงเห็นด้วยความโง่หรือกิเลสถ้าต้องการจะพัฒนาตัวด้วยอำนาจสติปัญญานี่เขาไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวหรอกเขาเรียกว่าเคารพตัวบูชาตัวพัฒนาตัวรักตัวสงวนตัวในเป็นทำนองนั้น แต่ถ้ามันเห็นแก่กิเลสทันใดนั้นมันกัดเจ้าของตัวกู้มันกัดตัวมันเองสุนัขขี้เรื่อนชนิดไหนรู้มันกัดตัวมันเองเพราะมันคัน นี่ความเห็นแก่ตัวระวังให้ดีมันมาจากตัวกู้แล้วคนเป็นอันมากกระทั่งเทวดาด้วยมันก็มีตัวกู้นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องรวบยอดด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่สติปัญญาไม่ใช่โพธิที่ยกตัวอย่างมาแล้วทั้ง4ประการว่าด้วยกามารมณ์ก็ดี
ทิฏฐิความคิดเห็นนั้นถือรั่นก็ดีการทำตามตามกันไปโดยไม่รู้จักเหตุผลที่แท้จริงก็ดีการมีตัวกูของกูเป็นที่เป็นเบื้องต้นก็ดีเนี่ยเป็นอันเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นปัญหาและโดยความจริงมันก็เป็นโมทีฟมันโมทิเวตชีวิตให้เป็นไปตามเรื่องของมันนั้นเราจึงควรจะรู้จากสิ่งเหล่านี้เพื่อควบคุมชีวิตให้มันถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้วว่าชีวิตนี้มันเป็น การศึกษาเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เรียนผู้สอบไล่เป็นผู้ตัดสินแล้วก็เป็นผู้จะรับผลของการศึกษา จึงต้องรู้มันทุกเรื่อง ที่จะให้มันเป็นไปเพื่อความถูกต้องสรุปความว่าอย่างเป็นไปด้วยอำนาจสัญชาตญาณที่เป็นฝ่ายกิเลสอยู่ในรูปของอุปาทานทั้งสี่ประการดังที่กล่าวแล้วแต่ให้มันเป็นไปด้วยอำนาจของสัญชาตญาณที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นโพธิได้เกิดมาจากในท้องไม่มีกิเลสไม่มีโพธิเด็กอยู่ในท้องออกมาจากท้องมารดานี่ไม่มีทั้งกิเลสไม่มีทั้งโพธิ แต่พอออกมาจากท้องมารดาแล้วมันก็เริ่มทำงานด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีผลเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าถูกใจหรือมีความเป็นบวกมันก็เกิดความรักความต้องการความยึดครองความหวงหึงเป็นกิเลสประเภทบวกถ้ามันไม่ตรงตามความประสงค์มันก็เกิดกิเลสประเภทลบมันไม่ชอบมันเกลียดมันโกรธมันจะทำลายมันจะฆ่าเสียกิเลสประเภทบวกนี่มันจะดึงเข้ามาเอามาถือไหว้กอดรับไหว้กิเลสประเภทลบเนี่ยมันจะทำลายเสียวินาศไปอย่างนี้ไม่ใช่โพธิ ถ้ามันรู้ถูกต้องว่าควรจะทำอะไรอย่างไรกับอะไรนี่มันจึงจะเป็นโพธิ มันไปหลงโง่เป็นบวกให้เป็นบ้าบ้าบวกมันก็ไม่หลงโง่ไปทางลบไปเป็นบ้าลบมันอยู่เนื้อความเป็นบวกและความเป็นลบไม่เกิดปัญหานั่นแหละคือโพธิมันเป็นไปในทางที่จะไม่หมายมั่นยึดมั่นอะไรไปตามอำนาจของอุปาทานแต่แล้วส่วนใหญ่หรือส่วนมากที่สุดมันยากที่จะเป็นไปทางโพธิมันเป็นไปทางกิเลสเยอะมากกว่าคือมันจะยึดมั่นไปทางบวกในทางลบมันจะเกิดความเคยชินไปในทางที่จะรู้สึกยินดีหรือยินร้ายคือบวกหรือลบนะ เรื่องบวกมันเป็นเสน่ห์สนุกสนานอร่อยแต่เรื่องลบก็ไม่ใช่เล่นถ้าได้โกรธเขาได้ตีเขาได้ด่าเขาไอ้พวกนั้นมันก็รู้สึกว่าอร่อยของมันเหมือนกันนี่จึงเลยสนใจลงไหลผูกพันกันในเรื่องของกิเลสไอ้พักหนึ่งแหละอย่าอวดดีเลยออกมาจากท้องแม่เนี่ยเมื่อมาเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันเข้าใจไม่ได้มันต้องเป็นไปตามนาจของสิ่งนั้น คำเปรียบที่ดีที่สุดที่ควรจะจำไว้ให้ว่ามันเกิดมา อยู่กับพ่อแม่ อยู่กับพ่อแม่พักแล้วก็ไม่สนุกไม่พอใจไม่ถึงใจว่าอย่างนั้นก็หนีพ่อแม่ตามโจรไปเขาเห็นว่าพวกโจรก็ทำอะไรอิสระเสรีสนุกสนานน่าดูก็ทิ้งพ่อแม่หนีพ่อแม่ตามโจรไป ก็ไปทำตามวิสัยโจรบูชากิเลสกันสุดเหวี่ยง จนกว่าเมื่อไรเพียงพอเข้าหนักเข้าเต็มที่เข้ามันโอ้ไม่ไหวแล้วผิดแล้ว
มันจะหนีโจรกลับมาหาพ่อแม่หาความถูกต้องใหม่แล้วมันเป็นไปอย่างนี้ได้กี่คนได้กี่คนคุณดูเด็กๆทั้งหลายเยาวชนทั้งหลายหนีพ่อแม่ไปตามโจรไปเข้าอะไรตามภาษาของเขาเนี่ยมันรอดมาได้กี่คนที่จะกลับมาหาพ่อแม่คือความถูกต้องอีกนี่ระวังให้ดีทารกเกิดมาเติบโตไม่เท่าไรมันก็หนีพ่อแม่ตามโจรไปบูชาหายสิ่งสนุกสนานเรื่อยสวยงามหรูหราจะทั้งบูชากามารมมันไม่ได้บูชาความถูกต้องหรือธรรมะชีวิตมันเป็นอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้มีแต่ว่าจะเป็นมากหรือเป็นน้อย ถ้าเป็นมากมันเอาตัวไม่รอดมันก็วินาศไปเลยในหมู่พวกโจรนั่นเลยแต่ถ้าว่าชีวิตมันเป็นการศึกษาการเรียนการสอนอยู่ในตัวมันเองมันมองเห็นอ้าวนี่ผิดหมดแล้วแล้วนี่เป็นโจรนี่อยู่กับพวกโจรนี่กูมันก็เลยหาทางนี้กลับมาหาพ่อแม่นี่คือความถูกต้องเราอย่าให้มันต้องเป็นเช่นนั้นมากนักเลยนานนักเลยถ้ามันผิดพลาดไปบ้างไปสถานเรืองรมไปบ้าบอๆอะไรตามนั่นกันบ้างก็ขออย่าให้มันนานนักเลยมันรู้จักโดยเร็วถอนตัวออกมาเสียโดยเร็วมาสู่ความถูกต้องนี่เรียกว่ามันต้องเผชิญกันอย่างรุนแรงขนาดนี้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าชีวิตมันเป็นตัวการศึกษาเป็นตัวการสอบไล่ เป็นตัวผู้ศึกษาเป็นตัวผู้ที่จะได้รับผลของการศึกษาคอยจับให้ถูกต้องให้หมดชีวิตเป็นตัวการศึกษาทุกอย่างทุกประการชีวิตเป็นตัวผู้ศึกษารับผิดชอบตัวเองไม่มีใครมารับแทนได้ ชีวิตมันจะเป็นตัวผู้รับผลของการศึกษาเนี่ยคุณจะเห็นได้หรือยังว่าการศึกษาแต่เพียงวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่งนั่นมันพอหรือยังมันเป็นเพียงเพื่ออาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละจะไปศึกษาในมหาวิทยาลัยแขนงไหนก็ตามมันเป็นส่วนหนึ่งเพื่ออาชีพเท่านั้นมันไม่สามารถดำเนินชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นได้มันยังต้องศึกษาส่วนที่ยังขาดอยู่สิ่งนั้นแหละคือธรรมะที่ท่านทั้งหลายสามาที่นี่เพื่อจะศึกษามันอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ได้แล้วจะเอาเป็นถึงกับว่ามาศึกษาธรรมะไปเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆของอาชีวะศึกษาอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่มันถูกนิดเดียวเอาธรรมะไปเป็นองค์ประกอบน้อยๆของไอ้อาชีวะศึกษานะมันก็ถูกเหมือนกันนะไม่ใช่ผิดแต่มันน้อยเกินไปมันจะต้องเอาไปเป็นสิ่งนำการศึกษานำชีวิตทั้งหมดให้มันถูกทางให้มันถูกทางให้มันอยู่เนื้อปัญหาให้มันได้ชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของอาชีวศึกษาอย่างที่เขามีกันอยู่ในโลกนั้นมันช่วยไม่ได้มันยังไม่อยู่เนื้อปัญหาบางทีมันจะจมในปัญหานั้นนั่น มากไปกว่าเดิมเสียอีกเรียกว่าไม่รอดไม่หลุดพ้นไม่มีการหลุดพ้นตามหลักธรรมะยังมีอะไรขบกัดผูกมัดรัดรึงครอบงำหุ้มห่อเสียบแทงอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่ากัดเจ้าของขอออกชื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อจำให้ดีว่ามันยังมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักเป็นไฟเผาลนเพราะความโง่มันไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องมันไม่รู้จักมันเต็มไปด้วยความโกรธเป็นไฟเผาลนตัวเอง
ผู้ที่ถูกโกรธเขาไม่รู้อะไรตัวเองร้อนเป็นไฟความเกลียดตัวเองก็เป็นไฟผู้ถูกเกลียดยังไม่รู้อะไรก็ได้ความกลัวนี่เป็นความโง่ที่สุดไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเราทำโดยสติปัญญาโดยไม่ต้องกลัวแม้เห็นเสือเราก็ไม่ต้องกลัวเราวิ่งหนีด้วยสติปัญญาถ้าเรากลัวเสร็จแล้วเราจะวิ่งไม่รอดเราจะขึ้นต้นไม้ไม่ได้ถ้าเรากลัวเสร็จแล้วเราไม่ต้องกลัวล่ะเราก็ทำไปด้วยสติปัญญามีความตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยขอเน้นเป็นพิเศษว่ายุวชนทั้งหลายยังโง่ในเรื่องนี้มากชอบความตื่นเต้นชอบการกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นให้มันกระตื่นเต้นชอบความตื่นเต้นชนิดที่ไม่มีเหตุผลต้องไปทำอะไรที่ให้มันตื่นเต้นให้มันน่าตื่นเต้นไปดูกีฬาไปดูมวยไปดูอะไรบ้าบ้าบอบอเพียงแค่เกิดความตื่นเต้นนี่มันมากอยู่นะระวังให้ดีความตื่นเต้นแล้ว มันก็กัดเจ้าของเหมือนกันแหละมันหลอกไปพักเดียวขอบอกความลับนิดหน่อยที่ชอบการตื่นเต้นของกีฬานะกีฬาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กีฬากีฬาต้องทำลายความเห็นแก่ตัวกีฬาเดี๋ยวนี้เพิ่มความเห็นแก่ตัวมันเล่นฟุตบอลมันหาโอกาสจะเอาเปรียบทุกกระเบียดนิ้วเพื่อจะเอาชนะบางทีปรากฏออกมาถูกลงโทษแต่ในใจของมันเต็มไปด้วยความคิดที่จะเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบนั่นสนามกีฬานั้นไม่มีความลดเลิกความเห็นแก่ตัวเพิ่มความเห็นแก่ตัวยิ่งเล่นกีฬายิ่งเห็นแก่ตัวไปดูเสียเวลาเสียสตางค์มันไม่พบไปความเป็นนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาหาไม่ได้ในสนามกีฬาเพราะมันซ่อนไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวนี่เราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นยอมเสียค่าดูยอมอะไรไปตื่นเต้นไปโห่ร้องไปเชียร์ไปอะไรก็ตามความตื่นเต้นชนิดนี้มันเป็นกิเลสเป็นความโง่มันกัดเจ้าของที่มีความวิตกกังวลในอนาคตในป่วยการอย่าอยู่ด้วยความหวังเหมือนที่สอนลูกเด็กๆให้อยู่ด้วยความหวังอันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาอยู่ด้วยความหวังนะไม่ใช่พุทธศาสนาบ้าๆบอๆเสร็จน้ำลายของพวกฝรั่งไม่อยู่ด้วยความหวังที่ไหนมีความหวังที่นั่นมีความสำเร็จพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อยู่ด้วยความหวังแต่อยู่ด้วยสติปัญญารู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรก็รู้แล้วก็ทำไปด้วยอำนาจสติปัญญาอย่าอยู่ด้วยความหวังให้มันกัดหัวใจความหวังนั้นมันกัดหัวใจมันคิดออกคิดถูกตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไรก็อยู่ด้วยสติปัญญาอย่าอยู่ด้วยความหวังซึ่งเหมือนกับคอแห้งหิวกระหายอยู่เสมอในพุทธศาสนานี่เรียกความหิวว่าเป็นเปรตอย่าอยู่ด้วยความหิวอยู่ด้วยสติปัญญาอยู่ด้วยความถูกต้องอิ่ม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 อยู่ ทุกขณะที่ทำได้ เรียนอะไรได้เท่าไรก็พอใจอิ่มอยู่เรียนเพิ่มอีกก็พอใจอิ่มอยู่พอใจอิ่มอยู่อย่าให้มีความขาดหรือความหิวที่เรียกว่าความหวังนี่นะพุทธศาสนาต้องการให้กำจัดเสียถ้ากำจัดได้แล้วเป็นพระอรหันต์ถ้าอยู่ในความหวังก็เต็มไปด้วยวิตกกังวลนอนหลับยากเป็นบ้าไปก็ได้ในที่สุด ทีนี้อาลัยอาวรณ์นี่เป็นเรื่องในอดีตที่ล่วงมาแล้ววิตกกังวลเป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาอาลัยอาวรณ์เป็นเรื่องอดีตที่ล่วงไปแล้วก็อย่าเลยเลิกกันไปทิ้งกันไปมันสอนในพอแล้วก็ไปทำใหม่เสียให้ถูกเอาเป็นครูก็ได้แต่ไม่ต้องไปอาลัยอาวรณ์ให้มันกัดหัวใจ นี่ก็เรียกว่าไม่อาลัยอาวรณ์ไม่ฉาริษยานี่สำคัญมากโลกนี้มัน จะวินาศอยู่ในความอิจฉาริษยาฝ่ายซ้ายก็อิจฉาริษยาฝ่ายขวาฝ่ายขวาก็อิจฉาริษยาฝ่ายซ้ายฝ่ายนายทุนก็อิจฉากรรมกรกรรมกรก็อิจฉานายทุนนี่มันเลยมีฝ่ายค้าน
คือความอิจฉาริษยาขึ้นสมองมันค้านตะพึดมันค้านให้ล้มละลายค้านให้แหลกแล้วมันจะเป็นรัฐบาลเสียเอง อย่างนี้เป็นกันทั้งโลกคุณดูให้ดีๆว่าความริษยาจะทำให้โลกนี้ฉิบหาย เราไม่อยากเห็นใครได้ดีเท่าเราหรือเสมอเรา แม่บางทีก็ไม่อยากจะเขาอยู่ในเรื่องโลกโดยซ้ำไปนี่ขอให้สนใจเถิดว่าความอิจฉาริษยาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาหรือความพินาศในที่สุดและในที่ต่อไปก็เป็นความหวงหวง ถ้ามีตัวกู้แล้วมันก็หวงหวงกั้นกีดกั้นหวงกั้นกลางปีกเลยนี่เรียกว่าความหวงมันก็แคบมันก็เห็นแก่ตัวหนักเข้ามันก็แคบมันก็ทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว ความหวงนี่ถ้าเข้มข้นเข้มข้นมันก็กลายเป็นความหึงอย่างที่ความหึงในทางเพศ มันเป็นความหวงที่เข้มข้นเอาแล้วมองพอจะพอแล้วมึงว่าไอ้ความชีวิตที่กัดตัวเองมันเป็นอย่างไร คือมันเป็นอยู่ด้วยความรักด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความตื่นเต้นด้วยความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉานิสยาหึงหวงในหวงหึงในที่สุดจะพูดมากกว่านี้ก็ได้ยังมีอีกแต่ไม่จำเป็นเท่านี้มันเกินพอ เกินพอที่มองเห็นว่าชีวิตมันกัดเจ้าของนี่อย่างไรมันเป็นชีวิตโง่มันหลงบวกมันหลงลบมันก็ต้องเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเอามาดูฝ่ายโพธิฝ่ายโพธิที่ไม่เป็นอย่างนั้นจะได้ชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของมันเป็นความรู้สูงสุดมองเห็นว่าไอ้บวกไอ้ลบนี่มันบ้าพอๆกันความเป็นไปในทางบวกก็ล่อให้หลงไปไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความยุติไม่ใช่ความสะอาดไม่ใช่เสรีภาพเพราะมันบ้าบวกบ้าดีเมาดีหลงดีตัวดูคนบ้าดีเมาดีหลงดีเป็นอย่างไรบ้าง นั่นเป็นเรื่องทางบวกเรื่องทางลบมันบ้าชั่วเมาชั่วหลงชั่วนี่มันไม่ไหวแล้วมันก็พอจะสรุปกันได้ง่ายๆไม่ไหวใจบ้าดีนี่ก็ระวังมันยั่วมันมีเสน่ห์ จะให้พิจารณากันถึงในเรื่องที่มันเห็นง่ายๆว่าดีใจกับเสียใจทุกคนชอบดีใจชอบดีใจสนุกสนานด้วยความดีใจ แต่ด้วยดีว่าความดีใจนั้นไม่ใช่ความสงบความดีใจนั้นมันเป็นความตื่นเต้นมันสั่นระรัวมันสั่นระรัวมันเป็นอาลวาดมันเป็นโมทีฟที่อาลวาดสั่นระรัวไม่ใช่ความสงบดีใจดีใจดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเหมือนกันแหละถ้าว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลสูงสุดในโลกก็บ้าไปพักหนึ่งแหละนี่เรียกว่าดีใจดีใจมันไม่ใช่ความสงบถ้าเสียใจเสียใจก็ตรงกันข้ามไม่ไหวทรมานมากเกินไปให้สังเกตดูอย่างยิ่งถึงที่สุดว่าเวลาที่เราไม่ดีใจไม่เสียใจนั้นเป็นอย่างไร มันอาจจะมีมาให้สักแวบหนึ่งก็ได้แต่เราไม่สนใจเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้สึกในเรื่องนี้เพราะไปหลงดีใจหลงบวกก็หลงเกลียดเสียใจคือลบหรือกลัวอยู่เสมอมันก็มีแต่ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอยู่เสมอไม่พบกับความสงบถ้าจะศึกษาวิปัสสนาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วก็คอยทั้งหลายท่านทั้งหลายยุวชนหนุ่มสาวอะไรก็ตามนี่คอยจับจ้องสังเกตดูดีๆว่าเวลาไหน ที่ไม่เป็นความดีใจไม่เป็นความเสียใจเวลานั้นสงบที่สุดละเอียดประณีตสุขุมที่สุดเอตังสั้นตังเอตังปณีตังนั่นคือพระนิพพาน
ละเอียดที่สุดประณีตที่สุดสูงสุดสงบที่สุดนั่นคือนิพพานไม่ดีใจไม่เสียใจ ถ้าดีใจคิดอะไรได้ไหมแล้วดีใจเต็มที่เรียนหนังสือได้ไหมไม่ได้สับสนหมดเสียใจก็ทำไม่ได้แต่ถ้าโปร่งสบายพอดีนั่นดีเรียนดีคิดดีทำดีการศึกษาก็ดีการงานก็ดีนั้นอย่าให้มันครอบงำเลยทั้งความดีใจและความเสียใจอยู่เนื้อความดีใจและเนื้อความเสียใจไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่มีการดูดมาไม่มีการผลักออกนั่นไม่เป็นบวกไม่เป็นลบจิตเป็นอย่างนี้คงที่อย่างนี้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อย่างนี้แล้วก็เป็นพระอรหันต์แต่เราไม่ต้องการถึงกับเป็นพระอรหันต์ต้องการเป็นคนธรรมดาอยู่ในโลกนี้แต่อยู่อย่างตามรอยพระอรหันต์อยู่ด้วยความสงบความสะอาดความสว่างความเสรีภาพไม่มีกิเลสมาใส่หัวผลักไปที่นั่นผลักมาที่นี่นี่เป็นเสรีภาพอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่อยู่เนื้อบวกเนื้อลบ เรียกให้ถูกก็ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะว่ามันอยู่เนื้อความสุขและเนื้อความทุกข์ความสุขก็มาหลอกให้อร่อยอร่อยลงไหลไม่ได้ความทุกข์ก็มาเย็บครอบงำย่ำเยียดเกียดตัวไม่ได้เนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อบวกเนื้อลบไม่ใช่อยู่ระหว่างนะจะอยู่ระหว่างบวกระหว่างลบเป็นเผลอนิดเดียวก็เอียงไปข้างหนึ่งอยู่มันเนื้อซะเลยมันไม่ต้องเป็นบวกเป็นลบไม่ต้องไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่กุศลไม่อกุศลเนื้อเหล่านี้ทั้งหมดนี่ชีวิตสูงสุดสูงสุดให้ไปเรียนมา มาจบมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยทั้งโลกในโลกคุณก็ไม่ได้สิ่งนี้ท้าทายอย่างนี้ถ้า คุณเรียนไหวจบมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกคุณก็ทำไม่ได้แต่แม้คุณจะทำได้คุณก็ไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้ชีวิตชนิดนี้ฉะนั้นจึงต้องมาหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้เรื่องของโพธิรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันจะไปยึดมั่นถือมั่นมาเอาเป็นตัวกูของกูไม่ได้ความรู้สึกก็เป็นตัวกูของกูมันเกิดเพราะหลงบวกหลงลบถ้าถูกใจมันเกิดตัวกูบวกไม่ถูกใจมันก็เกิดตัวกูลบ ความรู้สึกกับตัวกูนี่เป็นมายาเกิดมาจากความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีขึ้นเองในจิตใจด้วยสิ่งแวดล้อม ที่เกิดความรู้สึกที่เป็นความรักขึ้นมาในใจมันจะเกิดตัวกูผู้รักตัวกูผู้รักนั้นเกิดทีหลังความรักอารมณ์ปรุงแต่งอย่างอื่นทำให้เกิดความรักปรากฏอยู่ในจิตใจความโง่ซ้ำสองก็เกิดให้ตัวกูผู้รักความโกรธก็เหมือนกันเกิดโกรธขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความรู้สึกกับตัวกูผู้โกรธการได้การเสียการแพ้การชนะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อย่างไหนก็ตามเกิดขึ้นในใจแล้ว มันจึงเกิดตัวกูผู้เป็นเช่นนั้นตัวกูเป็นมายามันเกิดทีหลังความรู้สึกที่เป็นการกระทำพวกคุณก็จะคัดค้านว่าผิดลอจิกแล้วทำไมตัวผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำอะไรกระทำฮะนั่นแหละหัวใจพุทธศาสนาว่าการปรุงแต่งทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจึงเกิดความรู้สึกเป็นตัวกู้ผู้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือตัวกู้มันเป็นมายามันเป็นอนัตตาไม่ได้มีตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นเราจึงลงบวกลงลบมีตัวกู้บวกมีตัวกู้ลบบวกก็กัดเอาอย่างบวกลบก็กัดเอาอย่างลบถ้าเป็นตัวกูแล้วกัดทั้งนั้นไม่ว่าตัวกูบวกหรือตัวกูลบเราจะต้องอยู่เนื้อนั่นคือไม่หลงบวกและไม่หลงลบถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ไม่ถึงที่สุดก็เป็นรองลงมาอย่างต่ำก็เป็นบุตรชนชั้นดี
ที่ชีวิตนี้ไม่สู้จะกัดเจ้าของขอภาวนาไว้ว่าเราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงเป็นต้นชีวิตเพชรชีวิตที่เป็นเพชรชอบไหมอุปมาเหมือนกับชีวิตที่เป็นเพชรเพชรนั้นแข็งจนตัดอะไรได้หมดแต่อะไรจะมาตัดเพชรไม่ได้เพราะเพชรมันแข็งกว่าทั้งหมดชีวิตเพชรชีวิตเพชรอย่างนี้อะไรมาตัดไม่ได้มาปรุงแต่งไม่ได้นี่เรียกเป็นบาลีเอ้ยเป็นภาษาศาสนาสักหน่อยก็เรียกว่าอาตมยตาภาษาธรรมะภาษาศาสนาเรียกว่าอาตมยตาเมื่อคุณฟังไม่ออกไม่เข้าใจก็ไม่อยากจะสนใจจังหัวมันไม่รู้ไม่ต้องรู้อาตมยตาเนี่ยคือชีวิตเพชรชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของถ้าชีวิตที่อะไรอะไรก็มากัดมันไม่ได้เหมือนกับเพชรมันไม่ถูกอะไรกัดอะไรกัดไม่ได้เนี่ยอย่างนี้แหละสูงสุดประเสริฐที่สุดเป็นความคงที่อยู่ในความถูกต้องในอิสรภาพในเสรีภาพอะไรมายั่วให้บวกก็ไม่ได้ลบก็ไม่ได้คือไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดในตัวเรานั่นนะ อุปมากันลืมสำหรับชีวิตเพชรนะที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายๆและลืมยากก็ว่ายิงสาวคนไหนมีชีวิตเพชรคืออตมยตาต่อให้มีชายชู้ที่ฉลาดสักฟูงหนึ่งก็เกี่ยวพาเขาไปไม่ได้เพราะเขามีชีวิตอตมยตาหรือชายหนุ่มก็เหมือนการชายหนุ่มคนไหนมีชีวิตอตมยตาชีวิตเพชรปรุงแต่งไม่ได้นี่ให้หญิงสาวสวยงามสักฟูงต่อให้นางฟ้าด้วยลงมาช่วยกันมันก็เกี่ยวเขาไปไม่ได้นี่คืออะตัมมยตาชีวิตเพชรแข็งโกกอะไรพาไปไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้นี่ชีวิตเพชรพระอำนาจของโพธิรู้แจ้งจนไม่หลงบวกไม่หลงลบโดยประการทั้งปวงนี่สุดท้ายปลายทางของการศึกษามันอยู่ที่นี่ชีวิตเป็นตัวการศึกษาตัวการเรียนการสอบไล่ชีวิตเป็นตัวผู้ศึกษาเองชีวิตเป็นตัวผู้ที่จะได้รับประโยชน์ของการศึกษา ถ้ามีการศึกษาถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วมันก็ได้ชีวิตที่เป็นเพชรอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่ตกเป็นธาตุของความเป็นบวกไม่ตกเป็นธาตุของความเป็นลบที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าโพสิทีฟบ้างเนกาทีฟบ้างนี่สองอย่างนี่มันบ้ามันทำให้เห็นแก่ตัวอย่างบวกและอย่างลบแล้วมันก็เห็นแก่ตัวแล้วก็กัดตัวเองกัดผู้อื่นกัดวินาศไปหมดเลยถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็รักผู้อื่นก็เห็นแก่ความถูกต้องเลยถ้ามันเห็นแก่ตัวแล้วมันเห็นแก่กิเลสไม่เห็นแก่ใครไม่เห็นแก่ความถูกต้องต้องขอให้การศึกษาของเราดำเนินไปอย่างถูกต้องจนสามารถอยู่เหนืออำนาจของความเป็นบวกหรือความเป็นลบไม่ใช่อยู่ตรงกลางไม่ใช่นิวตรอลไม่ชอบคำนี้แต่อยู่เนื้อเป็นโลกุตระเป็นอุตระเหนือโลกไม่ใช่อยู่ระหว่างโลกแต่ว่าอยู่เนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะกระทั่งเนื้อความเป็นหญิงหรือความเป็นชายไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นที่จบสิ้นของการศึกษาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้นี่ขอฝากไว้แก่ท่านนักศึกษาทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่านักศึกษาจงดูให้ดีว่าชีวิตนี้มันเป็นตัวการศึกษาชีวิตนี้มันเป็นผู้ทำการศึกษาชีวิตนี้มันจะเป็นตัวผู้รับประโยชน์ของการศึกษามันต้องรับผิดชอบตัวเองมันจัดการศึกษาของมันให้ดี
ให้ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียชาติที่เกิดมาและตอบปัญหาได้โดยถูกต้องว่าเกิดมาทำไม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 ที่พวกคนโง่มันไม่รู้จักมันจะตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ให้เราเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานตามความหมายของพุทธศาสนารู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็สามารถทำให้ได้รับสิ่งนั้นด้วยเนี่ยเรื่องก็จบขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าขอยินดีด้วยขออนุโมทนาด้วยในการที่ท่านทั้งหลาย มาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาเพื่อหาธรรมะไปประกอบกันเข้ากับการศึกษาของชีวิตที่มันยังไม่สมบูรณ์ถ้ายังเป็นเพียงอาชีวศึกษาก็แค่นั่นเองเดี๋ยวจะพูดว่าสัตว์ก็ทำเป็นมันต้องมากกว่านั้นต้องเป็นชีวิตสูงสุดสูงสุดอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงกว่าเนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงท่านจงศึกษาอบรมชีวิตให้ได้เป็นชีวิตที่เป็นเพชรไม่มีอะไรมาตัดได้มิจะตัดปัญหาทั้งปวงออกไปในความหมายของความว่าสูงสุดสูงสุดเรียกในภาษาศาสนาว่าอัตมยตาเรียกเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยว่าอันคอนคอกตบิลิตีให้ไปเปิดดูในประธานุกรมทั้งโลกไม่มีคำนี้อันคอนคอกตบิลิตีมันเป็นเรื่องของพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือความที่อะไรๆปรุงแต่งไม่ได้ความที่อะไรๆปรุงแต่งจิตไม่ได้ความที่อะไรมาเชิดชีวิตจะเป็นบวกหรือเป็นลบไม่ได้อันคอนคอกตบิลิตีคอนคอกตเบิลแปลว่าปรุงแต่งได้อันคอนคอกตเบิลปรุงแต่งไม่ได้มันคอนคอกตะเบิลลิติภาวะของความที่อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ขอจะจำไว้ในใจนี่คืออตัมมยตาในพุทธศาสนามีแล้วเป็นพระอรหันต์ยังไม่ต้องเป็นพระอรหันต์แต่เป็นลูกศิษย์พระอรหันต์จะมีความเยือกเย็นเยือกเย็น โดยธรรมชาติสูงสุดเนี่ยช่วยกระทำให้เป็นไปขอให้ท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาศึกษาจนมาเข้าใจเรื่องเหล่านี้และดำเนินอยู่อย่างถูกต้องในกระแสทางเกลียวทางอันนี้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปด้วยความเป็นคนดีมีความสุขในการเรียนมีความสนุกพอใจในการเรียนในการงานในการดำรงชีวิตอยู่ตลอดทุกที่พาราตรีการเทินขอยุติการบรรยาย